ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Nation Crime นะคะสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเรื่องราวของครูกายแก้วอสูรเทพแห่งโชคลาภค่ะหลายคนยกย่องว่าเป็นบรมครูไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภก็มักจะประสบความสำเร็จสมดั่งใจหวังแต่ในทางกลับกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วครูกายแก้วเป็นใครมีตัวตนจริงๆหรือไม่มีการบูชามีการเคารพนับถือเนี่ยมานานแล้วหรือยังวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบพร้อมๆกันนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะนั่นก็คือกรณีของแม่คนหนึ่งค่ะที่ฆ่าลูกเพื่อบูชาพระอินทร์เหตุการณ์นี้เป็นข่าวโด่งดังในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อปี2547นะคะความเชื่อที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรสำหรับการบูชาพระอินทร์ถึงขั้นที่จะต้องสังเวยชีวิตเลยหรือไม่ทั้ง2เรื่องนี้เราไปติดตามพร้อมๆกันใน Nation Crime ได้เลยค่ะกลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทันทีเมื่อการขนย้ายรูปเคารพครูกายแก้วองค์ใหญ่ที่มีความสูง4เมตรกว้าง3เมตร50เซนติเมตรขนาดหน้าตัก108นิ้วเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2566ไปติดคานสะพานทำให้การจราจรเป็นอัมพาตจากรัชดาไปถึงสะพานพระราม7เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุบังเอิญหรือว่าจงใจแต่งานนี้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่รู้จักครูกายแก้วเพียงชั่วข้ามคืนจริงๆแล้วตามแพลนนะครับเราขนย้ายมาจากนครปฐมนะครับก็จริงๆมีการวัดตรวจเช็คสะพานลอยแทบทุกที่แล้วว่ามันผ่านเพราะว่าจากนครปฐมมาถึงราชดาเนี่ยสะพานลอยน่าจะไม่ต่ำกว่า20-30สะพานก็ผ่านมาได้ตลอดก็จนมาติดตรงนี้สะพานนี้สะพานเดียวตรงหน้าศาลอาญาเนี่ยจะถามว่าแปลกไหมผมคิดว่ามันไม่แปลกเพราะว่าถนนเส้นนี้มีการซ่อมแล้วก็ทำถนนใหม่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่พื้นถนนมันสูงขึ้นก็เลยอาจจะทำให้ติดและที่คนเข้าใจว่าทำไมไม่นอนมาคือข้างหลังอะครูมีปีกถูกไหมครับน้ำหนักขนาด3ตันครึ่งเนี่ยถ้าวางนอนปีกหักได้แน่นอนเพราะว่าจุดยึดข้างหลังจุดยึดมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยต้องตั้งมาหากพูดถึงประวัติความเป็นมาของครูกายแก้วเป็นฤาษีที่มีตบะและวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อราวพันปีที่แล้วจนได้ชื่อว่าเป็นบรมครูผู้เรืองเวทที่แม้สังขารกายหยาบจะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่พร้อมทั้งมีผู้สืบทอดวิชาเรื่อยมาที่มาที่ไปก็น่าจะเริ่มจากพ่อวินนะครับได้วิชาการมาจากพระรูปหนึ่งแล้วก็พ่อสุชาติก็ไปเรียนต่อจากพ่อวินมาอีกทีนะครับคือพ่อเรียนสายวิชานี้มาแล้วจนวันหนึ่งที่พ่อเขาก็ฝันเห็นครูแล้วก็แกก็ตื่นเช้ามาแกก็ให้ลูกศิษย์วาดรูปร่างของครูแล้วก็สั่งให้ช่างปั้นจริงๆแล้วก็เป็นครูที่แกเอาตั้งไว้บูชาไว้ในห้องนอนแกซึ่งแกปกติแกไม่ให้ใครบูชาอยู่แล้วคือแกก็ตั้งไว้ในห้องนอนสำหรับรูปลักษณ์ครูกายแก้วเป็นปฏิมากรรมอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิมีหน้าตาขึงขังหน้าเกรงขามด้านหลังมีปีกดวงตาสีแดงกล่ำมีปากมีเขี้ยวคล้ายนกกระเวกทำให้หลายคนเชื่อกันว่าครูกายแก้วเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกปัจจุบันครูกายแก้วถูกยกให้เป็นอสูรเทพอสูรที่ทำบุญด้วยโมหะหรืออสูรเทพแห่งโชคลาภซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ขอพรครูกายแก้วจะช่วยให้ประสบความสำเร็จเรื่องการงานนอกจากนี้ยังมีผู้เชื่อกันว่าครูกายแก้วคืออาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่เมื่อมีการทำให้คนมาบูชาเสร็จแล้วนะอาจจะมีการอ้างอิงเพื่อเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับหลายคนก็ไปลากโยงเกี่ยวข้องกับครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับนั่นแหละครับพวกที่เป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักวิชาการทั้งหลายถึงออกมาต้องเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่า
ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับบุคคลในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันต้องพิสูจน์ได้ก็เลยมีการมาหาประเด็นหาเรื่องราวว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงไหมแต่หลังจากที่มีการพิสูจน์มีการถกประเด็นพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับคนกัมพูชาส่วนมากก็จะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องเพราะนั้นเขาก็บอกว่าพระเจ้าชาวมันที่7เนี่ยท่านมีตัวตนจริงนะแล้วก็มีครูจริงนะและครูของท่านเนี่ยไม่เคยปรากฏแบบนี้เลยและลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ชาวกัมพูชาเขาเคารพด้วยเพราะนั้นครูของคนที่เขาเคารพมันไม่น่าจะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้ผมศึกษาเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ในแง่วิชาการนะครับส่วนมากผมก็จะศึกษาประเด็นพวกเรื่องราวทางไสยศาสตร์ฝั่งเขมรเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับจะไม่มีลักษณะเป็นแบบนี้รูปปั้นที่เป็นครูที่เป็นผู้เรืองอาคมลักษณะแบบนี้ไม่ปรากฏเลยนะครับความเคารพศรัทธาที่คนกลุ่มหนึ่งมีต่อครูกายแก้วถ้านับช่วงเวลาแล้วก็ราวหลายปีหรือนับ10ปีส่วนการบูชาก็จะเป็นผลไม้เครื่องหอมและพวงมาลัย7สีไม่ใช่การบูชาสุนัขและแมวอย่างที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้ที่ศาลพระพิฆเนศห้วยขวางรู้จักใช่ไหมครับมีรูปครูกายแก้วมาน่าจะไม่ต่ำกว่า10กว่าปีแล้วก็ที่อาเขตเชียงใหม่ก็ไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีที่บางใหญ่อีกน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีถ้ามีการบูชายันด้วยหมาแมวผมว่าป่านนี้โลกโซเชียลก็คงด่ากันผมนะแล้วก็ที่สำคัญผมเชื่อว่าแทบทุกสำนักข่าวน่าจะมีการตรวจสอบแล้วว่าเพจนั้นนะเพิ่งตั้งมาแค่ไม่กี่วันเองถูกไหมครับแล้วก็การโพสต์ก็เพิ่งโพสต์แค่ 2-3 วันก่อนหน้าที่จะมีข่าวเป็นคึกโครมซึ่งผมเชื่อว่าเอาจริงๆผมว่าแทบทุกที่น่าจะรู้นะว่ามันก็คือเป็นเหมือนกับการสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้เป็นกระแสหรือเพื่อให้มันเกิดภาพลบคือจริงๆหลักๆนะครับที่บูชากันส่วนมากจะขอเรื่องการงานที่คาดว่าจะยากอย่างสมมติคุณขอเรื่องการงานให้สำเร็จซะส่วนมากเพราะว่าครูชอบคนทำมาหากินพูดง่ายๆหรือขอความเป็นมงคลอะไรเงี้ยคือจริงๆการเห็นต่างผมว่าไม่แปลกแม้แต่การเมืองยังมีความเห็นต่างเพราะฉะนั้นการเคารพนับถือสักการะบูชาอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคนเห็นต่างทั้งนั้นถูกไหมครับคือผมไม่ได้ขอให้เขาเชื่อไม่ได้ขอให้เขามาเคารพแต่เพียงแต่ว่าขอให้เขาเปิดใจเปิดใจในส่วนที่ว่าใครจะบูชาอะไรสักการะอะไรผมว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็คงไม่มีประเด็นอื่นนะถ้าจะเกี่ยวข้องกับคนภายนอกหรือกับพระเจ้าชาวมันที่7หรือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพราะว่ามันพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่มีเกี่ยวข้องและคนที่เขาข้อธรรมที่เขาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกันมันเป็นแค่มีแค่เรื่องเล่าที่มีคนไปพูดพาดพิงเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นพอไม่มีเรื่องประเด็นนี้เหมือนพอเราเสนอประเด็นนี้ไปแล้วทางฝั่งกัมพูชาก็คนทางเขาก็เข้าใจเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะเป็นการนับถือเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอจะเอาหลายเรื่องหลายรูปแบบที่ตัวเองเคารพหรือที่กลุ่มตัวเองเคารพออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยบางครั้งภาพมันจะไม่คุ้นชินคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือจะมีผลกระทบต่อคนในสังคมแล้วก็สำคัญคือระหว่างประเทศด้วยต้องระมัดระวังดีๆนะครับการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วค่ะพอด้านหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีนะคะทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญก้าวหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อเหล่านี้ก็อย่าถึงขั้นงมงายจนก่อตัวกลายเป็นอาชญากรรมขึ้นเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2547นะคะแม่ฆ่าลูกเพื่อบูชาพระอินทร์ค่ะเรื่องราวสุดหดหู่ที่ว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วความเชื่อหรือว่าลัทธิเหล่านี้ถึงขั้นที่จะต้องสังเวยชีวิตเลยหรือไม่ติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าค่ะความเชื่อนี้ค่ะเป็นในครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านแถวๆนั้นคือตอนนั้นมี4ท่านของครอบครัวเดียวกันมากกว่า1คนน่ะที่ป่วยแล้วก็นำมาสู่การทำร้ายลูกอย่างเงี้ยนะคะจนถึงแก่ชีวิตตอนนี้
้ดิฉันกับคุณพันธิพาพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณบ้านสวนซึ่งเป็นสวนมะพร้าวนะคะอยู่ที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะบ้านที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเป็นบ้านไม้2ชั้นนะคะแล้วตรงจุดนี้ล่ะค่ะเป็นจุดเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญค่ะบริเวณชั้น1ตรงห้องโถงนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่มีการทำพิธีกรรมอันโหดร้ายเกิดขึ้นนะคะค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2547นะคะสิ้นเสียงผู้เป็นแม่ที่เอ่ยกับลูกในไส้บอกว่าขอเสียสละชีวิตให้กับแม่เธอลูกหลังจากนั้นนะคะแม่ก็ใช้มีดอิโต้ปาดคอเด็กหญิงวัยเพียง12ปีเสียชีวิตทันทีค่ะเสียงสนทนานี้ถูกบันทึกไว้อยู่ในม้วนเทปซึ่งกลายเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้เมื่อการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายระหว่างแม่และลูกเมื่อลูกร้องขอชีวิตกับแม่ว่าอย่าทำหนูทำหนูทำไมและให้หยุดพฤติกรรมอันโหดร้ายครั้งนี้ก่อนที่สิ้นเสียงนั้นจะเงียบสงบลงค่ะเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้นะคะตำรวจสภ.ดำเนินสะดวกค่ะได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุก็ไปพบศพของเด็กหญิงวัยเพียง12ปีเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่นะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงค่ะใกล้กันนะคะก็ไปพบเส้นผมแช่อยู่ในถังน้ำค่ะขณะที่ที่นอนรวมไปถึงเสื้อผ้าของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายถูกเผาอยู่ที่บริเวณข้างบ้านนะคะตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวแม่ของเด็กยายแล้วก็น้ารวม4คนไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะค่ะคำรับสารภาพของแม่นะคะต้องทำให้ตำรวจสลดใจค่ะเมื่อแม่ให้การพูดวกไปวนมาคล้ายคนเสียสติและก็บอกว่าการฆ่าลูกสาวเพื่อเป็นการบูชาพระอินทร์เป็นคำสั่งของพระอินทร์ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้เพราะเชื่อว่าลูกสาวนำสิ่งชั่วร้ายติดตัวมาจึงต้องฆ่าทิ้งและเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกกดขี่มา3ภพ3ชาติให้กลายเป็นอิสระจากข้อมูลนะคะยังพบด้วยว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันค่ะมีอาชีพทำสวนผลไม้นะคะแล้วก็ฐานะปานกลางแต่มีความเชื่อในเรื่องของการบูชาพระอินทร์มานานแล้วนะคะเคยไปชักชวนชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยให้มาร่วมพิธีกรรมต่างๆในหลายต่อหลายครั้งค่ะในขณะที่ผู้เป็นแม่ของเด็กนะคะมักจะมีการเข้าทรงคล้ายๆกับคลั่งลัทธิเนี่ยตลอดเวลาแล้วเวลาโมโหหรือว่าเวลาโกรธใครก็จะด่ากราดไปทั่วทำให้ไม่มีใครอยากมาคบหาแล้วก็ข้องเกี่ยวกับครอบครัวนี้ค่ะหลังจากตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและสอบถามอย่างละเอียดพบว่าแม่มีประวัติถูกกระทำชำเราตั้งแต่อายุ17ปีจนเกิดการตั้งท้องเด็กหญิงหลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาทางสุขภาพจิตและอวดอ้างว่าสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้ก่อนส่งตัวแม่และเครือญาติทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางสุขภาพจิตที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์เรื่องนี้ค่ะเป็นในครอบครัวแล้วก็หมู่บ้านแถวๆนั้นเป็นจำนวนค่อนข้างแบบมานานแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเราตอนที่รับมารักษาค่ะคือตอนนั้นมี4ท่านของครอบครัวเดียวกันมีในจำนวนนั้นของครอบครัวมากกว่า1คนน่ะที่ป่วยก็เป็นลักษณะที่ว่ามีความเชื่อหลงผิดบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือความเชื่อของพระอินทร์แล้วก็นำมาสู่การทำร้ายลูกอย่างเงี้ยนะคะจนถึงแก่ชีวิตจากการสอบถามและสังเกตอาการพบว่าผู้ก่อเหตุเข้าข่ายเป็นโรคอาการหลงผิดคือมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนซึ่งเกิดจากการหลั่งสารบางอย่างในสมองที่ผิดปกติประกอบกับการถูกกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างก็สามารถทำให้เกิดโรคได้สาเหตุที่หมอบอกว่าจริงหลักๆเลยเราเชื่อถึงว่ามันจะต้องมีความผิดปกติในสมองซึ่งเราไม่รู้ว่ากลไกมันอยู่ตรงไหนอย่างไรที่ทำให้มีอาการดังกล่าวขึ้นมาก็คืออาการหลงผิดเชื่อในสิ่งที่ผิดมีแล้วก็มีหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนได้อย่างเงี้ยค่ะคือแน่ๆต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติในสมองเราก็ไม่รู้เลยเราท่านๆก็อาจจะมีเนาะความผิดปกติเหล่านี้แต่มันไม่ถูกกระตุ้นขึ้นมามันไปโดนกระตุ้นขึ้นมาจากภาวะต่างๆหลายๆอย่างเช่นภาวะเครียดหรือว่าภาวะการแบบบางคนแบบอดนอนรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยใช้สารเสพติดใช้สุราอะไรเงี้ยนะคะหรือพบภาวะสูญเสียรุนแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะกระตุ้นขึ้นมาได้สำหรับผู้ป่วยเท่าที่หมอจำได้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของผู้ป่วยโรคจิตเภทนี่แหละนะคะแล้วก็มีหวัดระแวงก็การรักษาเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งด้วยยานะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการผิดปกติของการหลั่งสารบางอย่างในสมองต้องใช้ยาช่วยกับอีกกรณีนึงก็คือบำบัดที่เราใช้คำว่า
ทางจิตสังคมนะคะก็จะมีการแบบพูดคุยบำบัดโดยหลักการในเชิงของจิตวิทยาแล้วก็ดูแลในเชิงของการกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนการสังเกตโรคที่มีอาการทางจิตสามารถสังเกตได้จากคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดโดยจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเป็นคนพูดคุยเก่งอาจกลายเป็นคนเก็บตัวเงียบหรือทำอะไรผิดแปลกไปจากปกติเป็นต้นดังนั้นเมื่อเริ่มมีอาการควรรีบไปรักษาเพื่อไม่ให้โรคเกิดความรุนแรงขึ้นจะเห็นว่าคดีนี้ผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตอย่างเห็นได้ชัดจนก่อให้เกิดคดีอาชญากรรมร้ายแรงขึ้นครอบครัวนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นซ้ำอีกดังนั้นนะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์พฤติกรรมของแม่ที่ลงมือก่อเหตุฆ่าลูกในไส้ของตัวเองรวมไปถึงจริงหรือไม่นะคะที่พฤติกรรมเหล่านี้อาจจะมีการส่งต่อทางพันธุกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามว่าผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตถ้าก่อเหตุในลักษณะแบบนี้หรือว่าไปก่อคดีอาชญากรรมพวกเขาจะถูกลงโทษตามกฎหมายหรือไม่อีกสักครู่ใน Nation Club ค่ะความเชื่อพอมันอินเทนส์หรือมันเข้มข้นมากๆครับได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอีกจากตอนแรกเราเชื่อคนเดียวพอมีกลุ่มคนเริ่มเชื่อมันส่งผลพลังให้มันต้องแสดงแอคชั่นอะไรที่มันมากขึ้นวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตกรผู้เป็นแม่ที่ก่อเหตุได้อย่างน่าสนใจนะคะเมื่อพบว่าผู้ป่วยโรคนี้มีการส่งต่อทางพันธุกรรมได้ถึงร้อยละ40ในกรณีที่ทั้งพ่อแล้วก็แม่เป็นผู้ป่วยแต่ถ้าเป็นกรณีที่คนใดคนหนึ่งป่วยนะคะก็จะส่งต่อทางพันธุกรรมได้ถึงร้อยละ12ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วตัวเลขนี้ค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็มีโอกาสที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำได้นะคะและถ้าเรามองไปถึงพฤติกรรมก็จะพบว่าพฤติกรรมเป็นลักษณะของการเลียนแบบทั้งที่รู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวค่ะนักอาชญาวิทยาด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์พฤติกรรมของแม่และคนในครอบครัวนี้ว่ามีอาการป่วยทางจิตให้เห็นอย่างชัดเจนจนกระทั่งไปก่อเหตุฆาตกรรมลูกโดยอ้างว่าสื่อสารกับพระอินทร์ได้เป็นคำบัญชาของพระอินทร์ซึ่งไม่มีศาสนาไหนให้มีการบูชายัญด้วยชีวิตการกระทำของผู้ก่อเหตุเห็นชัดเจนว่ามีความผิดปกติทางความคิดทางสมองและส่งผลไปถึงพฤติกรรมและหากมองไปที่พฤติกรรมจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวคดีนี้นะครับจะเป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า grandiose type หรือคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองมีพลังคิดว่าตัวเองเป็นถูกเลือกจากพระเจ้าแล้วว่าให้สามารถมีความสามารถในการเข้าทรงสื่อสารกับพระอินทร์ได้ซึ่งความเชื่อนี้พอมี1คนหรือ2คนมีความเชื่อแบบนี้มันสามารถซึมซับให้คนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันทุกวันสังเกตเห็นเคสนี้จะเป็นเครือญาตินะครับอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันมีการปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งเราอธิบายได้จากทฤษฎีการเรียนแบบพฤติกรรมเนี่ยของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบทั้งสิ้นมีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับในกรณีนี้ก็คือการถูกปลูกฝังด้วยสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดจากผู้ที่ปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งดังนั้นความคิดที่บิดเบี้ยวความเชื่อจึงมีร่วมกันในหมู่คนใกล้ชิดก็คือบ้านนี้เชื่อแบบนี้ในเครือญาติที่เจอกันพูดคุยกันทุกวันมันก็จะแผ่ความเชื่อนี้ไปความเชื่อที่ผิดมันเป็นเรื่องความผิดปกติทางความคิดส่วนเมื่อความคิดผิดปกติแล้วหากมีพฤติกรรมที่ผิดปกติด้วยนะครับเราเรียกว่า hallucination หรืออาการหลอนหากอาการเหล่านี้เกิดร่วมกันเนี่ยเราสามารถคาดการได้ว่าเป็นโรคทางจิตนะครับเช่นโรคจิตเภทซึ่งพอความเชื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องมันก็จะขยายหนักขึ้นความเชื่อพอมันอินเทนส์หรือมันเข้มข้นมากๆครับได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอีกจากตอนแรกเราเชื่อคนเดียวพอมีกลุ่มคนเริ่มเชื่อมันส่งผลพลังใ
มันต้องแสดงแอคชั่นอะไรที่มันมากขึ้นในที่นี้ก็คือหนักถึงขั้นคิดว่าการบูชายันด้วยชีวิตของลูกสาวตัวเองจะช่วยได้นะครับอันนี้คือเป็นความผิดปกติผู้ก่อเหตุเนี่ยถือเป็นอาชญากรที่มีปัญหาทางจิตนะครับก็คืออาชญากรโรคจิตถือว่าเป็นผู้ป่วยในครอบครัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมากๆจริงๆที่จะช่วยดูแลคนป่วยคนหนึ่งในครอบครัวคือเราก็ต้องเฝ้าสังเกตว่าเอ้ยเขาทานยาสม่ำเสมอหรือเปล่านะคะตอนนี้นอนหลับดีหรือเปล่ามีออกกำลังกายบ้างไหมความเครียดเป็นยังไงจัดการได้หรือเปล่าเราช่วยอะไรได้หรือเปล่าอันนี้คือการดูแลจากครอบครัวใช่ไหมคะนอกไปจากนั้นบางทีเราพบว่าส่วนใหญ่คนป่วยมักจะอยู่ในครอบครัวที่ก็ไม่เอื้อที่จะทำให้คนป่วยเนี่ยดีขึ้นคือก็เช่นทะเลาะกันไม่ถูกกันสมมติเนี่ยคะหรือว่าใช้อารมณ์รุนแรงต่อกันก็จะต้องขยับเข้ามาให้เป็นชุมชนช่วยกันดูแลนะคะในมุมการดำเนินคดีทางกฎหมายสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจะต้องมีการประเมินอาการของโรคจากทีมสหวิชาชีพว่ามีอาการป่วยระดับไหนถ้ามีอาการป่วยมากก็ต้องถูกรักษาให้หายก่อนถึงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่สามารถปิดบังอาการป่วยที่แท้จริงได้ถ้าสมมติว่าคนไข้ป่วยแล้วไปกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไหมใช่ไหมคะนี่เป็นคำถามที่แบบทุกคนคือถามบ่อยเช่นหลายคนจะบอกว่าคนบ้าฆ่าคนไม่ผิดใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือหมอต้องเรียนนี้ค่ะว่ามันจะมีกฎหมายในเชิงของการพิจารณาโดยที่ศาลเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะเป็นผู้ตัดสินสูงสุดคือมันจะมีคำอยู่สองคำค่ะคือขณะกระทำความผิดเนี่ยรู้ผิดชอบหรือไม่แต่นี้ถามว่าแล้วเราทราบได้ไงว่าคำสองคำนี้ที่จริงๆแล้วทางศาลเนี่ยท่านจะถามจากพยานเชี่ยวชาญคือเราเนี่ยแหละคือแพทย์นะคะแต่แพทย์เนี่ยเราจริงๆเราไปในฐานะของคณะสหวิชาชีพที่หมอเล่าให้ฟังอะค่ะเราต้องมาประชุมร่วมกันแล้วให้เหตุผลเป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาของตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแต่ก็มีปัจจัยอื่นใดที่ศาลท่านสามารถนำมาเพื่อพิจารณาให้สัมพันธ์กับโทษที่มากหรือน้อยด้วยนอกเหนือจากอันนี้ครอบครัวถือเป็นจุดสำคัญในการช่วยดูแลรักษาคนในบ้านให้หายป่วยจากโรคที่เป็นอยู่ได้และไม่ให้โรคนี้กลับมาเป็นซ้ำอีกรวมไปถึงคนในสังคมต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นการเชื่อสิ่งใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆศาสนาใดจริงๆเราใช้คำว่าเมืองพุทธแต่ว่าเราอ่ะมีศาสนาอื่นใดอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในประเทศเราในระดับหนึ่งเลยเนาะก็จริงๆแล้วหมอมองว่าคือไม่ว่าเราจะเชื่ออะไรอะค่ะเราเชื่อได้เพียงแต่ว่าขอให้ลองทบทวนด้วยตรรกะในเชิงเหตุและผลและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความเชื่อของเรานั้นอ่ะมันเริ่มเบียดเบียนตัวเราเองผู้อื่นหรือว่ากระทั่งทรัพย์สินเงินทองอย่างเงี้ยค่ะมันต้องทบทวนแล้วว่ามันไม่น่าใช่ความเชื่อที่ถูกแล้วแหละกับอีกกรณีนึงคืออย่างที่หมอเรียนนะคะในครอบครัวในชุมชนเราช่วยกันได้ค่ะคือเราอาจจะไม่ได้ตำหนิแต่เราอาจจะชวนให้คิดแล้วก็ลองถามทบทวนด้วยคำถามที่หมอเรียนนะคะว่าเอ๊ะเชื่อแบบนี้แล้วมันเริ่มเดือดร้อนตัวเองแล้วใช่ไหมเดือดร้อนคนอื่นแล้วใช่ไหมเดือดร้อนไปถึงทรัพย์สินเสียหายแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่น่าใช่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะความเชื่อนั้นจะต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงแล้วก็ความถูกต้องไม่ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะและที่สำคัญค่ะจะต้องไม่งมงายจนกระทั่งหลงผิดแล้วไปกระทำในสิ่งที่ผิดจนเกิดเป็นอาชญากรรมสัปดาห์หน้านะคะเดชั่นคลามจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของลัทธิหนึ่งค่ะที่เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ดีสำหรับชื่อของพระบิดาโจเซฟค่ะที่มีความเชื่อว่าให้ลูกศิษย์เนี่ยต้องดื่มกินไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระขี้ใครแล้วก็เสมหะนะคะโดยเชื่อว่าถ้าใครได้ดื่มกินสิ่งเหล่านี้แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์เรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงมีความเชื่อแบบนั้นติดตามพร้อมกันสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ